ด้านหนึ่งนะพูดถึงเรื่องของที่ดินเมื่อวานวันก่อนเราก็ก่อติดและก็รายงานกันมาจากกรณีที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคุณนิพนธ์บุญ,ญายามณีออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันก่อนแล้วนะฮะชัดเจน <ฮะ S 1> กรมที่ดินคณะกรรมการไปตรวจสอบไปดูแล้วพบว่าที่ดินที่คุณแม่สมพรคุณชนะพันธ์และก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถือครองอยู่2111ไร่เนี่ยนะฮะอยู่ในพื้นที่นส3กอส อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นการออกโดยมิชอบะนะฮะออกโดยมิชอบเสร็จแล้วกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเราก็ลงไปดูนะฮะว่าเอ๊ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรป่าไม้ว่าอย่างไรกรมที่ดินว่าอย่างไรแล้วก็ตํารวจปอทศว่าอย่างไรหน่วยง,งานทั้งหมดก็จะบอกทงกันว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆก่อนตอนนี้ยังไม่สะดวกที่จะสัมภาษณ์เดี๋ยวขอให้ข้อมูลมันครบถ้วนพร้อมที่ออกมาแถลงข่าวแน่นอนเรื่องของเรื่องคือ แปลงนี้นะฮะอายการนะครับหลังจากที่รับเรื่องจากพนักงานสอบสวนเนี่ยทำความเห็นส่งไม่ฟ้องนะครับส่งไม่ฟ้องไปเรื่องอยู่ที่อายการที่จังหวัดราชบุรีค่ะระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านของกรมป่าไม้นะครับโดยท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นี่ส่งหนังสือแย้งไปที่อายการจังหวัดราชบุรีบอกว่าเดี๋ยวขั้นตอนของกรมที่ดินเนี่ยเขากำลังไปตรวจสอบพิสูจน์แลวเตรียมที่จะเพิกถอนอยู่อย่าเพิ่งทําความเห็นแล้วก็ ส่งฟ้องศาลหรือว่าทําความเห็นบอกว่าสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นคำว,วันงานสอบสวนเรื่องก็เลยคลายอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้เองทางความความเคลื่อนไหวฝั่งของคุณแม่ก็คือคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ <laughs> ก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เหมือนกันและบอกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจอย่างมากที่สังคมและก็สื่อต่างๆไปฟาดหัวว่าตะกรูจึงรุ่งเรืองกิจในลุกที่ป่ากินปา่า เพราะนี่เป็นข้อหาที่ร้ายแรงสําหรับตนเองและครอบครัวที่ทํามาหากินโดยสุจริตและตั้งใจช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มกําลังมาโดยตลอดและขอโอกาสชี้แจงเขาขอโอกาสชี้แจงนะค่ะเดี๋ยวให้เขาชี้แจงคุณสมพรบอกว่าตนไม่ใช่ผู้ซื้อมือแรกโดยเอกสารสิทธิ์ที่ออกในตั้งแต่ปี2 5 2 1โดยกรมที่ดินมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองถูกต้องต่อมา2 5 3 3 ตนได้รับคําแนะนําจากนายสมัครสุนทรเวชอดีนายยมตรีที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะขอภัยเอ่ยถึงชื่อนะฮะซึ่งในสมัยนั้นเป็นนักการเมืองคนสําคัญในบ้านเมืองให้มาซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลที่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งนายกมลว่องกุศลกิจกรรมการผู้จัดก,การบริษัทมิตรผลก็เป็นนักธุรกิจใหญ่รู้จักกันดีเมื่อทั้งเจ้าของและผู้แนะนําซึ่งเป็นคนที่น่าเชื่อถือจึงไม่คิดเลยว่าเรื่องดังกล่าวจะผิดกฎหมาย อขอยืนยันว่าครอบคเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์นสสามกอตอนที่ฉันซื้อที่ดินก็มีเอกสารรับรองถูกต้องตามกฎหมายซื้อขายมาหลายทอดกันแล้วและฉันก็ไม่มีอำนาจบาร,รมีไปบังคับข,ข่มขูม่เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์ให้ที่ดินก็เป็นของบริษัทใหญ่มีเครดิตดีคนแนะนำก็เป็นนักการเมืองใหญ่เอกสารสิทธิ์มีเรียบร้อยนะฮะแล้ว จะไม่คิดเลยว่าปัญหาเรื่องนี้จะมามีปัญหาทางกฎหมายได้อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสมพรดูนะฮะเชินครับถือที่มา30ปีไม่เคยมีปัญหาเลยแล้ววันหนึ่งลูกเนี่ยเข้ามาเล่นการเมืองก็โดนข้อหาคดีร้ายแรงต่างๆส่วนตัวฉันเองก็ถูกลองเรียนว่าฉันลูกป่ากินป่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีใหญ่โตขึ้นมาขอยืนยันว่าที่พืนนี้ ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายวันดีคืนดีก็มาบอกว่าผิดแล้วก็จะเพิกถอนแต่ถ้าเกิดพิสูจน์กันบนชั้นศาลแล้วว่าที่ผืนนี้อยู่ในเขตป่าฉันยินดีที่จะคืนให้แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวของดิฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาดครับ<ม>ทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกต้องนะฮะเตรียมข้อมูลเตรียมพยานเตรียมหลักฐานต่างๆนานาไว้ไปสู้ในชั้นศาลกันละกัน ถ้าบอกว่าที่ดินผืนนี้พบว,ว่ามีความผิดฉันนก็คืนให้ทางกระบวนการคืน,นต้องถูกคืนริบคืนอยู่แล้วแต่ความผิดทางกฎหมายมันตามมาต่อนะฮะมันตามมาต่อมันไม่ได้เพียงแค่คืนแล้วก็จบมัน,มน<ถ>เป็นคดีอาญาวันนี้นะมีการบอกว่าไม่ได้ทําผิดไม่ได้ทําอะไรผิดเจ้าหน้าทีา่มีกระบวนการเขาซื้อกันมาตั้งหลายทอดอยู่แล้วนะครับและก็มีสื่อบางสื่อที่ไปบอกว่า การซื้อครั้งนี้มีการบันทึกกับกรมที่ดินว่ารับทราบอยู่แล้วว่าที่ผืนนี้เป็นที่ป่าคุณสพรเองก็ยืยนยันว่าเอกสารฉบับนี้เนื้อหาระบุแค่ว่าตนรับทราบว่าที่ดินแปลงนี้อาจเป็นหรือไม่เป็นที่ป่าถาวรก็ได้บันทึกถ้อยคําดังกล่าวสำนักง,งานที่ดินทําไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนฟ้อง ถ้ามีการเพิกถอนสิทธิ์ในภายหลังในกรณีนี้กรมที่ดินเองก็ไม่รู้ว่าเป็นป่าหรือไม่เป็นป่าแต่ตนเองเป็นรัศดรธรรมดาจะทราบได้อย่างไรรัศดรธรรมดาสุจริตชนนะฮะพอจะไปซื้อที่ดินเนี่ยประมาณสองพันกว่าไร่ถ้าเกิดอยู่ดีๆขอให้เซ็นเดี๋ยวคุณสมพรคุณต้องเซ็นตรงนี้นะ,ะคุณต้องรับรู้ก่อนนะว่าที่ดินตรนนี้มันอาจจะเป็นป่าหรือไม่เป็นป่าก็ได้นะในอนาคตสองพันกว่าไร่ถ้าเป็นเราเป็นปุถุชนคนทั่วไปเบรกไหมไม่เอาอะ ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าขนาดเจ้าหน้าที่ไม่ชัวร์เลยอ่ะแอ๊ะทำไมผมซื้อที่ซื้อบ้านอยู่แถวๆถวบางกรวยแถวๆถนนทบุรีไม่เห็นต้องเซ็นแบบนี้เลยที่กณไม่ถึงสองพันไร่ไงไม่ใช่ที่เป็นที่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 ทที่ที่่ที่ท่ที่ท่า่ที่ที่ที่่ที่ที่่ที่ที่ทนที่ที่ท่าที่ที่ทั่ีท่่อ่ที่ี่ที่่่ พอจะซื้อเสร็จเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเซ็นตรงนี้ก่อนนะถ้าไม่เซ็นเพราะอะไรเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมาฟ้องคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมาฟ้องท่านั้นต้อง,อท,องทำยังไงฮะคุณต้องเอะใจก่อนแล้วอันดับแรกถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงยังไม่เซ็นก็อย่าซื้อแล้วไปให้ใครดูให้เจ้าหน้าที่ผู้ชาญไปดูก็แสดงว่าที่ตรงนี้มันยังมีปัญหาอยู่ในขณะเจ้าหน้าที่ต้องทำที่ที่ต้องกันตัวเองไว้อะถูกนะฮะแสดงว่าอะไรคุณซื้อคุณรับสภาพนี่ว่ามันอาจจะต้องเจอเพราะมมันใช่่่หรือไไกก็ด้คะ ก็ไม่เป็นไรคุณแม่ไปสู้คดีค่ะดออรอานอนท์ค่ะทวิตเรื่องนี้เลยนะคะบอกว่าสมบัติของชาติตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้รับซื้อของโจรมาหรือไม่ทอบอ16แนบมาว่าเป็นป่าสมวนแห่งชาติจะถูกเพิกถอนเมื่อไหร่ก็ได้ถามว่าวินยูชนสุจริตตอนไปโอนที่ดินยังจะกล้าซื้อไหม เช่นเดียวกันอาจารย์อานนทนก็บอกเป็นผมผมไม่ซื้อนะก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติหากมีจตนาสุจริตย่อมไม่คิดซื้อที่ดินของชาติมาเป็นของตัวเองค่ะอเอาละค่ะ